กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้คุณขวัญชัยและคุณสายยศก็มีข่าวคราวในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมเพียบเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยสัปดาห์นี้มาว่ากันยาวๆนะครับเรื่องของข่าวเรียกว่าท็อปโลกยานยนต์พอสมควรทีเดียวคือมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากใครที่สมมติว่าหายตัวหลับไปก่อนสงกรานต์นิดนึงแล้วก็ตื่นมาตอนนี้จะงง เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เรื่องของมิตซูบิชินั่นเองครับคืออย่างที่ทราบก็คือมีการสารภาพบาปกันว่าโกงใช่การวัดค่าความประหยัดความประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ยาวยืดยาวต่อมาที่แรกนึกว่าจะเป็นเรื่องที่จบเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนังยาวยาวเป็นหนังกายเป็นหนังชีวิตนะครับล่าสุดก็คืออย่างที่ทราบนะครับว่านิสสันได้เข้าไปซื้อหุ้นของ Mitsubishi Motor เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการยืนยันในวันพฤหัสที่12ที่ผ่านมานะครับว่านิสสันได้บรรลุข้อตกลงซื้อหุ้น 506.6 ล้านหุ้นของ Mitsubishi Motor เรียบร้อยแล้วครับนะครับ34% 34%ไม่ใช่เล่นๆมูลค่า 237,000 ล้านเยนครับหรือ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหมากมายมหาศาลนึกไม่ออกเลยนะครับ ราคาอยู่ที่หุ้นละ 468.52 เยนหรือ 4.3 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นนะครับแล้วก็การซื้อนี้ก็ทำให้นิสสันกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Mitsubishi Motor แล้วก็สามารถควบคุมการดำเนินกิจการได้ครับซึ่งหมายความว่ายังไงก็เท่ากับว่า Mitsubishi ก็เสียหุ้นส่วนหนึ่งไปให้กับนิสสันซึ่งเวลาบริหารถึง Mitsubishi จะเป็นหุ้นใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่เสียงของนิสสันนี่ก็ต้องมีความหมายทีเดียว 30% นี่ไม่ใช่ล้อเล่นก็แปลว่าก็ต้องส่งคนเข้าไปบริหารก็ต้องมีส่วนด้วยใช่ใช่แล้วก็นโยบายมันก็ต้องมีอะไรที่มันต้องฟังกันน่ะนะในเรื่องนี้ความจริงมันเป็นเรื่องที่วงการหุ้นเนี่ยเขาลือกันตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเรื่องมันแปลกคือมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนก่อนที่นิสสันจะเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับก็มีข่าวมาเรื่องการรับสารภาพบาปเนี่ยนะว่าทำผิดแล้วหุ้นมิตซูบิชิมันตกไงเขาบอกว่าตกลงไป 43% โอ้ตกไปตั้งเกือบครึ่งหรือว่างั้นเถอะนะคราวนี้มันนิสสันซึ่งก็เป็นคนหนึ่งหรือว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนด้วยเพราะมิตซูบิชิผลิตรถให้ใช่ไหมใช่เอ๊ะมันดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมันรู้กันหรือเปล่าคืออันนี้ไม่ได้ว่าว่าใครผิดนะแต่ว่าเขาลือกันเหมือนกับว่าปล่อยข่าวเพื่อให้หุ้นตกนิสสันจะได้เข้าไปซื้อความจริงอาจจะเหมือนตกลงกันอยู่แล้วหรือเปล่ามีตังค์อยู่แค่นี้แต่ทำยังไงที่จะได้หุ้น 30% ก็ต้องทำให้หุ้นมันตกหรือเปล่านะมันมองแล้วนี่คือเขาลือกันอย่างนั้นผมก็ต้องเอามาเล่าให้ฟังเพราะมันรวดเร็วเป็นจังหวะจากโคนเดียวใช่ใช่ใช่บริษัทอื่นปรับตัวไม่ทันงงไปหมดนะฮะแต่ตอนนั้นนิสสันก็มาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรแล้วแบบสู้เอ๋กันนิดหน่อยทำนองนั้นนะครับแล้วอยู่ๆก็ไปตกลงดีลกันแล้วก็ซื้อเลย 34% ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นี่มันทำให้เปลี่ยนโลกเลยนะตอนนี้นิสสันซึ่งนิสสันนี่ก็ประกอบด้วยเรโนด้วยเรโนนิสสันก็เป็นหุ้นกันเมื่อรวมกับมิตซูบิชิเนี่ยเป็นที่3ของโลกนะเป็นผู้ผลิตอันดับ3ของโลกนะเห็นไหมมันเปลี่ยนโลกอ่ะก็บอกแล้วถ้าหลับไปก่อนสงกรานต์ตื่นมางงมางงนะครับก็อย่างที่ว่าแหละประธานของนิสสันเนี่ยก็บอกว่าเป็นดีลที่วินวินนะครับก็คือต่างคนต่างได้ต่างคนต่างได้นั่นเองนะครับโดยทั้งสองบริษัทจะแบ่งปันงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันนะครับ มุ่งเน้นที่รถพลังไฟฟ้ารถกระบะและก็รถขับขี่อัตโนมัติครับซึ่งก็จะต้องมาแน่นอนนะครับ ครับส่วน Mitsubishi บอกว่าการตกลงครั้งนี้เป็นการสร้างประโยชน์ในระยะยาวของทั้งสองบริษัทครับแล้วก็ความร่วมมือกับนิสสันเนี่ยจะทำให้เกิดกระบวนการรับมือที่ท้าทายรับมือเรื่องของความยากลำบากที่จะตามมาของมิตซูบิชิได้ดียิ่งขึ้นครับนะครับคือเรื่องนี้นะคุณสยศผมมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวออกมานะครับว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยจะมีการรวมตัวกันแล้วจะทำให้เกิดบริษัทที่เป็นบริษัทยักษ์เนี่ยไม่เกิน5แห่งครับมันมีจริงๆตอนนั้นก็คือรวมตัวไอ้ยักษ์ก็มารวมกับไอ้กลางก็ไปรวมตัวกับไอ้เล็ก
พอรวมกันได้พักหนึ่งทะเลาะกันแล้วแยกออกมาอีกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าคนเราจะเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นแล้วมันข้อผิดพลาดในอดีตของการรวมตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะมักมองผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้ไงแต่ไม่มองผลประโยชน์ที่ตัวเองจะให้คู่ค้าแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเรียนรู้ละแม้กระทั่ง Renault ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับนิสสันเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยเขาเองออกมาพูดโอ้โหใหญ่โตเลยนะว่าการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยกันส่งเสริมต่างคนต่างยอมรับความเก่งของแต่ละฝ่ายแล้วก็เอาความเก่งนั้นมารวมกันโอ้อย่างนี้น่าจะไปไกลทีเดียวน่าจะไปไกลก็อย่างที่บอกนะครับอย่างแน่ๆก็คือขึ้นเป็นอันดับ3ของโลกนะครับตามข่าวบอกว่านายใหญ่ของนิสสันเนี่ยนะครับเขาเรียกชื่อเขาว่าอะไรนะครับคาร์ลอสใช่ไหมคาร์ลอสโกนคาร์ลอสโกนนะครับมั่นใจว่ายอดขายรวมของ Renault Nissan แล้วก็ Mitsubishi เนี่ยจะทะลุ10ล้านคันแน่นอนนะครับเป้าหมายก็คือในปี2559นี่แหละยอดขาย3แบรนด์10ล้านคันแล้วก็กลายเป็น1ใน3ของโลกครับ1ก็คงเป็น Toyota ครับ Toyota ก็ Volkswagen แล้วก็ Nissan เสียบเข้ามาเป็นที่3พวก GM พวกอะไรตกไปอยู่ 4-5 นู่นเลยไล่ๆกันไปนะครับเขาบอกว่าทั้ง3แบรนด์จะสามารถใช้ประโยชน์ของแต่ละค่ายได้อย่างเต็มที่อย่างที่คุณขวัญบอกเนี่ยนะครับการซื้อหุ้น Mitsubishi ทำให้แต่ละค่ายมีการแชร์แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ Nissan ก็อาจจะเลือกใช้เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดที่ Mitsubishi มีความเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือการออกแบบเนี่ยจะแยกกันนะครับคือไม่มีการแชร์เรื่องการออกแบบกระดองต่างคนต่างทำกระดองใช่เพราะว่าได้ฐานเดียวกันใช่แล้วก็ทุกแบรนด์ก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่ลูกค้าชอบอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้านิสสันมาทำฟอร์มแบบ Mitsubishi ก็คงจะไม่ดีใช่คือเรื่องนี้ความจริงก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าไอ้ของที่อยู่ข้างในซึ่งไม่มีใครรู้เนี่ยนะครับไอ้โครงข้างหลังข้างในเนี่ยแชร์กันไปซะซึ่งลดต้นทุนเยอะนะ3ยี่ห้อถ้าสมมุติมีคนละ10แบบนะครับเป็น30แบบเนี่ยลดลงมาเหลือแค่10เดียวแล้วก็แชร์10แพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยต้นทุน500เหรียญนี่ไงมัน500ล้านน่ะ500ล้านล้านเหรียญไม่ใช่ธรรมดาและถ้าแชร์กันได้เนี่ยคราวนี้ต้นทุนสำคัญว่าต้นทุนเนี่ยมันจะลดลงมาให้พวกเราด้วยหรือเปล่าเท่านั้นแหละหรือว่าต้นทุนกำไรเอาไปแชร์กันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่รู้นะครับอันนั้นอย่างที่ว่าคือต้นทุนเนี่ย500ล้านเหรียญต่อ1แพลตฟอร์มนะครับตอนนี้มี9แพลตฟอร์มแล้วก็แพลตฟอร์มหนึ่งจะมีอายุใช้งาน15ปีนะครับคาร์ลอสได้พูดถึงตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับบอกว่าทั้ง2แบรนด์ก็คือ Nissan และMitsubishi ก็จะทำตลาดต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่แย่งตลาดกันต่างคนต่างแข็งอยู่แล้วที่นี่นะครับเรื่องฐานการผลิตในภูมิภาคที่ต่างคนต่างลงทุนมากันคนละไม่น้อยเนี่ยก็เขาบอกว่าใช้งานร่วมกันได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอะไรกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับในเมืองไทยเป็นยังไงเรื่องนี้ผมว่าในเมืองไทยยังคงต้องเจรจากันยังไม่ได้ยินอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ต่างคนต่างทำอยู่ไงก็นิสสันก็เพิ่งเปิดตัวใช่ไหมเปิดศูนย์ R&D ใหญ่โตมิตซูบิชิก็เพิ่งเปิดตัวรถไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ต่างคนต่างแยกกันคิดแต่ผมชอบคุณโกนเนี่ยนะครับพอแกให้สัมภาษณ์เสร็จแกตั้งเวลาไว้นะกี่นาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีพอหมด20นาทีปั๊บแกบอกขอบคุณครับสายตัดเลยนะไปเลยผู้สื่อข่าวถามต่อไม่ได้ว่าคุณโกนนี่แกพูดแต่เรื่องบวกไงจะพอแกกลัวมีใครจะถามเรื่องลบแกปุ๊บแบบตัดเลยไม่พูดผมชอบแกนะท่านนายกตู่น่าจะเรียนแบบท่านในเรื่องนี้บ้างนะนะคนละแบบเลยนะคือไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงถึงเวลาหมดเวลาผมไปครับอะไรเงี้ยนะครับก็มีการคอนเฟิร์มเรื่องนึงนะครับนอกจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคอนเฟิร์มว่ากระบะนิสสันและมิตซูบิชิจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันในรุ่นใหม่นี้นะครับก็คือนิสสันนาวาร่ากับมิตซูบิชิไทรตันรุ่นใหม่จะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันแต่การดีไซน์ออกแบบพัฒนาต่างกันอย่างที่บอกนะครับก็ทำให้ประหยัดงบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาไปมากนะครับแล้วก็โฉมใหม่ก็จะเผยโฉมหลังปี20เรื่องกระบะนี่คุณสายุทธไปกันใหญ่เลยทำไมผมไปเห็นรูปต้นแบบนะครับของกระบะของเบนซึ่งเบนเนี่ยจะเอานาวาร่ามาตอนนี้มันกลายเป็นเรื่อง
โลกรวมโลกเลยนะถ้าเบนซ์เอากระบะของนาวาร่าซึ่งเป็นของนิสสันไปแชร์ตัวถังกับมิตซูบิชิเรโนซึ่งเป็นเจ้าของรถขนาดกลางเล็กของยุโรปร่วมกันได้เนี่ยโอ้โหกระบะญี่ปุ่นสะเทือนนะเออผมว่านะไม่รู้คือมันเนี่ยบอกได้ไงนี่คือการไม่แต่ Mercedes ก็คงไม่ลงมากระบะตลาดล่างไม่เขาไม่เล่นตลาดล่างอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นตลาดแบบกระโดดไงคือข้างล่างก็ให้ญี่ปุ่นทำไปยุโรปเรโนก็เล่นขนาดกลางมีกระบะเหมือนกันแต่สู้กับโฟล์คเงี้ยแล้วก็เบนซ์มาเล่นกับเล็กซัสก็ได้ข่าวว่าจะทำกระบะเหมือนกันก็สนุกครับต่อไปติดตามนะครับโอ้โหเรื่องนี้มันกระพริบตาไม่ได้แล้วตอนนี้ครับเผลอไม่ได้เลยนะครับเผลอไม่ได้อย่าแค่ตื่นมาแล้วก็ตกใจนะอันนี้ต้องอย่านอนเลยห้ามหลับห้ามละสายตาอย่างนี้ดีกว่านะครับโลกรถยนต์ตอนนี้นะครับมาไปดูเรื่องของการเปลี่ยนชื่อบริษัทบ้างฟูจิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับก็ใครๆก็รู้ว่าเป็นบริษัทแม่ของซูบารุนะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่ครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเมษายนปีหน้านะครับเป็นซูบารุคอร์ปอเรชั่นเป็นแผนนะครับจะต้องผ่านการเห็นชอบของผู้ถือหุ้นก่อนในวันที่28มิถุนายนนี้อย่างไรต่างก็คงไม่มีปัญหานะครับฟูจิเฮฟวี่อินดัสทรีนี่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี1917นะครับแสดงว่า100ปีพอดีก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นซูบารุคอร์ปอเรชั่นซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนเชิงกลยุทธ์นะครับที่จะยกระดับแบรนด์ซูบารุให้อยู่ในระดับโลกในขณะที่ครบ100ปีแล้วครับก็คือมีชื่อซูบารุเนี่ยอยู่ในชื่อของบริษัทด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นนิรันดร์แล้วเขาบอกว่าจะเน้นนะครับคอนเซปต์ก็คือเน้นความสนุกสนานและสบายใจของผู้ใช้งานเป็นปรัชญาของ Subaru Corporation นะครับพูดถึงรถไฟฟ้าก็ต้องพูดถึง Tesla นะครับแต่ถ้าใครคิดว่า Tesla มันยุ่งยากต้องจองต้องวางมัดจำต้องอะไรนะเอา Tesla อีกยี่ห้อนึงไปใช้รถไฟฟ้าของตุรกีดีกว่าตุรกีได้เปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันประหยัดปลอดภัยและสมบูรณ์แบบยิ่งกว่า Tesla เขาระบุเลยนะว่าเขาเหนือกว่าเหนือกว่าเลยระบุชื่อด้วยนะครับเป็นข่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของตุรกีนะครับบอกว่าจริงๆไม่ได้คิดจะหมิ่นประมาทหรือสร้างความเสื่อมเสียให้ Tesla นะครับแต่ว่าเราแค่จะผลิตรถที่เพียบพร้อมกว่าออกมาเท่านั้นเองก็เรียกว่าขอเหยียบไหลขึ้นไปหน่อยนะพี่นะครับน้องนั้นนะครับเขาบอกว่า Tesla จริงๆก็เป็นรถไฟฟ้าที่ครบครันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเห็นว่ามีบางอย่างที่ควรปรับปรุงแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดก็เลยได้เปิดตัวรถต้นแบบพลังไฟฟ้าออกมาแล้วใช้ชื่อว่าเพลิวานนะครับเป็นภาษาตุรกีมั้งครับไปลองดูนะครับเพลิวานโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกนะครับคือ Bosch ก็เป็นการผลิตแบตเตอรี่เพื่อติดตั้งให้กับรถของเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเปิดตัวในปี2018อ๋อก็ยังไม่เปิดเพราะนั้นท่านรัฐมนตรีก็ออกมาโม้ล่วงหน้านะก็ดูกันเรื่องนี้ก็ดีกว่า Tesla นะพอตอนที่เขาเปิดเนี่ยเขารู้ได้ไงว่า Tesla เขาจะไม่ไปไหนคือตอนนี้เขาจองมา 400,000 คัน Tesla นะครับคือท่านรัฐมนตรีก็มีความเหมือนรู้สึกอิจฉานะว่าเขาทำรถไฟฟ้าเหมือนกันน่ะก็เลยต้องบอกว่าของเราดีกว่าไม่แล้วรถตุรกีเราเคยรู้จักยี่ห้ออะไรรู้ไงก็ดูเสียวๆอยู่เหมือนกันไงเสียวคือท่านคุยโม้บางทีมันต้องมีฐานแบ็คอัพด้วยใช่มั้ยถ้าฐานไม่ดีเนี่ยบางทีคุยโม้ไปแล้วบนหัวเราะนะครับผมว่าเก็บเงียบๆดีกว่าเปิดตัวมาแล้วค่อยดูกันทีละครับแล้วกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันจริงๆแล้วนะครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์ซึ่งก็เช่นเคยครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเปิดอกคำถามมีอยู่ว่ารถ Subaru Forester โฉมใหม่นะครับที่เขาเปิดตัวมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นอยากจะทราบนะครับว่าราคาโปรโมชั่นตัวนี้จะดำเนินไปถึงวันที่เท่าไหร่ครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มาที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกรอคุณผู้ชมอยู่ครับและตอนนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel
ช่อง True Vision HD 691และท่าน True Knowledge Package ในช่อง84นะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ได้ครับทาง www.speedchannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการคานาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ